ห่วงโซ่เขาเรียกห่วงโซ่ไม่ใช่โซ่ตวนห่วงโซ่ห่วงโซ่คือ value chain คือห่วงโซ่ทางมูลค่าเพิ่มมูลค่านะมันก็จะต่อกันไปต่อกันไปนะไปสู่การที่เขาเรียกอีกคำเดี๋ยวตกใจอีกที่เขาพูดในเวทีต่างประเทศ connectivity คือความเชื่อมโยงกันความมีเศรษฐกิจเดียวกันทั้งประชาคมเราต้องทำเราให้ได้ก่อนถ้าเราทำนี้ไม่ได้นะเราก็จะไปเป็นเศรษฐกิจเดียวกับเขาไม่ได้คำว่าเดียวกันก็คือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเป็นพาร์ทเนอร์ชิพเป็นคุณส่วนยุทธศาสตร์ไม่ใช่ไปแข่งขันกันไม่ใช่ไปค้าขายแข่งกันอย่างนี้มันก็ตายกันทั้งหมดทุกประเทศอ่ะดั้มราคาข้าวลงดั้มราคายางลงมันก็หมดอ่ะมันสู้ใครเขาไม่ได้หรอกอาเซียนก็อ่อนแอไปทั้งอาเซียนอาเซียนเรามีคนเท่าไหร่600กว่าล้านนะตลาดที่ใหญ่ที่สุดนะในโลกใบนี้นะและมีศักยภาพด้วยทั้งผลิตเองด้วยทั้งบริโภคด้วยแต่เราดันไม่รวมกันรวมกันไม่ได้วันนี้ผมก็พูดกับ10ประเทศของอาเซียนรับในหลักการว่าเราจะเป็นพาร์ทเนอร์ชิพกันเราจะเดินหน้าไปด้วยกันเป็นพี่เป็นน้องกันนะไม่ทิ้งประเทศไหนไว้ข้างหลังนะถ้าจะเพิ่มมูลค่าของประเทศที่มันต่างกันก็ยกกันทั้งคู่ขึ้นมานะเพราะมันต่างกันมากถ้าเราทำอย่างนี้อาเซียนมันก็จะรักกันความขัดแย้งก็ไม่เกิดขึ้นวันนี้รัฐบาลนี้ลดความขัดแย้งทุกอย่างกับประเทศรัฐบาลไม่ได้ลดเพราะเราเสียศักดิ์ศรีลดเพราะว่าเราบอกว่าเส้นเขตแดนเป็นเส้นแห่งความภาคภูมิใจเป็นเส้นที่ทุกคนยึดถือยึดมั่นนะแต่ไม่ใช่เส้นเขตแดนที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าการลงทุนหรือการไปมาหาสู่ซึ่งกันและกันไม่มีประโยชน์ลบกันเพื่อไอ้ตรงนี้ก็เราก็ถือของเราเขาจะถือเขาก็ถือเขาไปนะเราอย่าเอาเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องแต่เราต้องรักในดินแดนของเรานะเพราะเราถือยังไงก็ถืออย่างนั้นถ้าตราบใดที่ยังไม่มีการละเมิดล่วงกันอะไรก็จบมันก็ไปได้ด้วยกันหมดวันนี้เราก็พยายามทำอยู่อย่างนี้นะครับก็ยังไม่มีหาอะไรทั้งสิ้นนะเรื่องการสร้างความสมดุลเนี่ยสำคัญถ้ารัฐทำไม่ได้มันก็ที่สุดมันก็ไปไม่ได้เพราะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคนที่อยู่ในท้องถิ่นเองใครจะรู้มากกว่าท่านนะเพราะหัวทรงสั่งไว้แล้วว่าการพัฒนาต้องเริ่มต้นจากภายในต้องทุกคนต้องเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาหลักการของราชการเข้าใจพื้นที่เข้าใจประชาชนเข้าใจถึงปัญหาแล้วเข้าถึงปัญหาเหล่านั้นเข้าถึงประชาชนเข้าถึงที่แล้วถึงจะพัฒนาได้ใครที่รู้มากที่สุดในพื้นที่ก็ท่านเองแหละทำไมต้องเสียเวลาให้เขาเสียเวลาให้ข้าราชการต้องไปหาเองอีกเราถ้าก็บอกเข้ามานะไอ้ที่ทำมาเนี่ยไม่ถูกครับวันนี้เรามีการสื่อสารสองทางลงไปไม่งั้นเขาบอกว่าไอ้ข้างบนเนี่ยสั่งไปวันนี้ผมรับจากข้างล่างมาจนหัวจะแตกอยู่แล้วมันไม่ตรงกันอ่ะมันไม่ตรงกันตอนนี้ค่อยๆปรับไปมันดีขึ้นเยอะแยะวันนี้เป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วผมฟังข้างล่างนะฟังจากช่องทางนี้แหละนะครับวันนี้ถ้าเราพร้อมอย่างนี้ถ้าแข็งแรงนี้เราก็จะมีเงินกองทุนหมุนเวียนให้มากขึ้นนะหากไม่ร่วมมือมันก็ลำบากมันไปด้วยกันไม่ได้นะครับสิ่งสำคัญคือต้องซื่อสัตย์ต่อกันนะซื่อสัตย์ต่อกันนะแล้วอย่าไปฟังไอ้คนอื่นๆมากนะเพราะมันลำบากอะนะวันนี้การเมืองก็แรงประชาธิปไตยโลกก็แรงคำว่าประชาธิปไตยผมไม่เคยไปฝืนนะไม่เคยฝืนอะแต่เราต้องพร้อมที่จะต้องเป็นประชาธิปไตยที่เข้มแข็งอย่าให้มันจะล้มมีล้มแหลมาโดยตลอดเพราะว่าสิ่งที่ผมพูดเมื่อกี้ทั้งหมดแหละเพราะความยากจนเพราะความไม่ซื่อสัตย์ต่อกันนะหวังประโยชน์กับประชาชนนี่ผมรับไม่ได้นะครับวันนั้นการเมืองการสิ่งใดต้องวิเคราะห์นะให้ดีไม่เอาละเปรียบใช้ความรู้ฟังสามฟังกันนะผมพูดทุกวันใช่ไหมมันเจ็บคอพูดเสียงดังไปเดี๋ยวนะ นะครับวันนี้ผมก็คาดหวังนะวันนี้อยากจะแสดงความจริงๆเนี่ยท่านรู้ท่านดีอยู่แล้วเพียงแต่ผมมานำท่านสร้างความเชื่อมั่นให้ท่านในนำท่านอ่ะมาเป็นผู้รับใช้ท่านผมไม่ใช่เจ้านายท่านท่านคือเจ้านายผมเจ้านายข้าราชการเจ้านายคืออะไรคือท่านคือคนที่ขับเคลื่อนประเทศนี้ให้ไปข้างหน้านะแต่ทุกคนต้องอยู่ในความสงบต้องมีเสถียรภาพถ้าประเทศใดไม่มีเสถียรภาพไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามด้วยประชาธิปไตยด้วยความขัดแจ้งด้วยอะไรล่ะความเห็นต่างต่างแต่ถ้ามันไม่มีเสถียรภาพที่พูดมาทั้งหมดเกิดไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะผมบอกซะก่อนถ้ามันเกิดก่อนเหมือน22พฤษภามาอีกนะไม่มีใครแก้ทันใดแล้วเราก็จะโน่นไปเฟลสเตทโน่นประเทศที่ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงนะไม่ต้องไปพูดใครแล้วไม่ใช่ว่ายิ่งกับผมมาอีกยิ่งกับผมทำอีกตอนนี้นะถ้าผมไม่ทำแล้วก็นะไม่ได้ทวงบุญคุณเพียงแต่เล่าให้เข้าใจนะจะไปฟังไอ้สิ่งที่มันพูดจาบิดเบือนมาโดยตลอด
นะกฎหมายควรทำก็มีอยู่แล้วนะการเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นั้นก็คือการที่ได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแต่ต้องเป็นรัฐบาลที่มีความธรรมาภิบาลนะซึ่งก่อนที่จะได้มาในห่วงต่อไปนั้นเราก็ต้องพิจารณาไขควงให้ดีนะว่าในอดีตที่ผ่านมานั้นเป็นยังไงมีความสำเร็จมากน้อยเพียงใดนะเพราะนั้นถ้าเราจะทำประชาธิปไตยให้สมบูรณ์ไม่ขัดแย้งกันอีกแล้วเดินหน้าประเทศอย่างที่ผมว่าเนี่ยเข้มแข็งตั้งแต่ชุมชนซึ่งส่วนใหญ่การเมืองจะเข้าลงไปตรงโน้นนะชุมชนภูมิภาคท้องถิ่นอะไรก็แล้วแต่ดีขึ้นนะลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันวันนี้ผมกำลังออกกฎหมายมาอยู่ว่าการลงโทษไม่ใช่ลงโทษเพราะเจ้าที่ลงโทษผู้ที่สนับสนุนการทุจริตด้วยไม่ว่าจะเป็นบริษัทห้างร้านเอกชนอย่าไปอ้างอยู่เสมอว่าขายการเรียกเงินเรียกทองท่านให้เขาเรียกทำไมมาหลอกมาแจ้งผมนี่ไม่ว่าจะรู้จักผมญาติผมพ่อผมหรือใครมาบอกนะอย่าให้ไปเสียหายนะไปโน่นนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีรู้จักกันสร้างเครือข่ายสลึงผมยังไม่อยากได้อย่างท่านเลยมันไม่ได้ง่ายนะที่จะหาเงินมาแล้วจะไปให้เขาทำไมนะถ้าท่านไม่ให้เขาไอ้นั่นก็ไม่กล้าเรียกหรือกลัวว่าเขาจะไม่ให้งานก็เอาดิให้เขาเรียกมาก่อนแล้วเขาให้งานแล้วท่านมาฟ้องผมอีกทีก็ได้ใช่ไหมเล่าทำไมท่านจะปล่อยให้เขาเป็นอย่างนั้นเนี่ยเขากินมันทำไมอีกงั้นเหรอแล้วเขาอ้างว่ารู้จักผมนี่โน่นติดต่อผมได้มีคนเก็บตังค์ให้ผมไอ้หน้าอย่างผมเนี่ยจะเรียกเงินจากท่านไม่มีหรอกครับนะรัฐมนตรีทุกคนเนี่ยทำไม่ได้อยู่แล้วอย่าไปเชื่อเขาเรื่องความขัดแย้งในท้องถิ่นท่านต้องช่วยนะจะสร้างอะไรได้ไม่ได้ก็ไปดูแล้วกันนะไม่ได้แล้วจะทำไงวันหน้าต่อไปก็ช่วยกันคิดมานะถ้าต้านทุกอย่างน้ำเก็บไม่ได้พลังงานทำไม่ได้อะไรไม่ได้แล้วมันจะโตได้ยังไงประเทศเราเนี่ยเศรษฐกิจพิเศษสร้างก็ไม่ได้มันไม่ได้หรอกมันต้องผสมกันไปทั้งเกษตรกรรมอุตสาหกรรมที่จะเสริมรายได้เสริมอาชีพให้คนในพื้นที่มีงานทำมันต้องเกิดเมืองขึ้นในชนบทให้ได้สังคมเมืองในชนบทเนี่ยมันต้องเกิดถ้าไม่เกิดถ้าจะเดือดร้อนเรื่องสาธารณูปโภคไปอย่างนี้แหละเพราะอัตลักษณ์ของคนเราคนไทยบ้านจะอยู่ห่างๆกันหมดถ้าเราสามารถที่จะสร้างชุมชนได้แล้วบ้านอยู่ด้วยกันดูแลกันได้ไฟฟ้าประปาก็สะดวกสำหรับอุปโภคบริโภคไอ้ที่จะทำไร่ทำนาก็มีคลองส่งน้ำไปอะไรไปแล้วเราก็ไปทำไร่ทำนาเหมือนเมืองนอกเขาทำมาได้ไหมผมไม่รู้เราต้องเอาตัวอย่างเข้ามานะแล้วมันก็จะน่าจะดีขึ้นมันจะได้เจริญอย่างที่มันเป็นเขาเรียกอะไรล่ะมันสามารถที่จะเจริญไปเรื่อยๆได้นะแต่มันใช้เวลาแค่นี้ไม่ทันหรอกมันต้องอยู่ที่ความสมัครใจของท่านด้วยวันนี้ที่ลงที่ดินก็เดือดร้อนกันไปหมดนะป่าก็น้อยลงอะไรก็น้อยลงแล้วจะหาที่ไหนให้ท่านล่ะก็พยายามทำเนี่ยปีนี้ก็จะเร่งให้ได้ครบทุกภูมิภาคเอาที่ทำกินอยู่แต่ไม่มีสิทธิ์มีความผิดอยู่เนี่ยทำให้มันทำได้ก่อนที่เหลือก็เดี๋ยวจัดสรรลงไปให้นะแต่อย่าไปขายอีกขายไม่ได้แค่นั้นเองนะเรื่องยางแยงก็สั่งการไปแล้วทบทวนดูที่ว่าทำไงไม่ให้คนที่เดือดร้อนแต่ต้องรู้ว่ามันผิดกฎหมายนะมันถึงจะช่วยกันได้นะครับกฎหมายเป็นสิ่งแรกที่จะทำให้คนอยู่ด้วยความเท่าเทียมกันเพราะทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายอันเดียวกันไม่ว่าจะผมไม่ว่าจะตำรวจที่ตำรวจรองนายกแม้กระทั่งชาวไร่ชาวนาทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันทั้งหมดรัฐธรรมนูญเดียวกันกฎหมายเดียวกันไม่มีใครที่จะหลีกเลี่ยงได้ทั้งสิ้นนะนั่นแหละคือสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำอย่างแท้จริงนะครับต้องเคารพซึ่งกันและกันนะเพราะนั้นวันหน้าเราต้องการรัฐบาลที่ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันไม่สร้างปัญหาที่เป็นความขัดแย้งไม่ทำให้ประชาชนแตกแยกกันเป็นกลุ่มเป็นฝ่ายนั่นแหละประเทศไทยเจริญแน่นอนนะครับมีโอกาสมากกว่าหลายประเทศจากในเรื่องของความเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนทั้งหมดนะท่านอย่าทิ้งศักยภาพของท่านเราหลงลืมมานานแล้วมัวแต่คิดแต่เพียงว่าชาติที่มันตกล่องอยู่นี่แหละนะเราเป็นอยู่แล้วแล้วตอนนี้ก็ประชาธิปไตยผมให้ท่านทำได้ทุกอย่างนะถึงแม้ผมจะมาอย่างนี้เนี่ยถ้าจะไม่ได้ห้ามอะไรท่านสักคำสักอย่างเลยใครอยากพูดอะไรก็พูดไปเว้นที่จะว่าทำอะไรให้บ้านเมืองไม่สงบเนี่ยไม่ได้เพราะมันเดือดร้อนท่านเดือดร้อนการค้าการลงทุนแล้วมันได้อะไรขึ้นมาไม่เห็นได้อะไรเลยในเมื่อผมบอกขอระยะเวลาแค่ตรงเนี้ยทำให้ประเทศปลอดภัยเนี่ยให้ไม่ได้ผมไม่เข้าใจแล้วท่านจะเอาไงกับผมอีกเอาไงกันกับพวกเขาผมก็ไม่รู้เรื่องของท่านนะครับวันนี้รัฐบาลเต็มที่นะสัญญากับท่านนะผมไม่สามารถจะสร้างค
ความเข้มแข็งให้ประเทศนี้สร้างประชาธิปไตยให้ประเทศนี้ด้วยมือผมคนเดียวผมทำไม่ได้แน่นอนหรือด้วยรัฐบาลผมก็ไม่ได้ด้วยข้าราชการก็ไม่ได้ความต้องได้จากทุกคนภายในชาตินี้ว่าท่านเลือกทางจะเอายังไงนะถ้าท่านไม่ช่วยผมตรงนี้เราก็จะถูกกดดันจากต่างประเทศจากองค์กรองค์นี้ด้วยไอ้คนที่ไปบิดเบือนอยู่ข้างนอกเนี่ยท่านจะยอมมันก็ทำงี้ต่อไปอีกเหรอในเมื่อเราไม่ได้เดือดร้อนไปกับเขาเลยเรากำลังทำเราให้เข้มแข็งแต่ไอ้คนก็ทำลายเราไม่ให้เราเข้มแข็งผมถามว่าท่านแยกแยะออกได้ไหมนะถ้าได้มันก็ไปได้นะให้สังคมโลกเขารู้ที่ว่าเรากำลังทำอะไรกันอยู่เพื่อคนไทยนี่แหละนะอย่าให้ทุกอย่างมันต้องมาปิดกั้นตัวเราเองด้วยความแปลกแยกด้วยความไม่เข้าใจกันเลยนะครับถ้าเรารวมพลังกันเข้าใจกันปัญหาทุกปัญหาแก้ได้หมดในโลกนี้ไม่ต้องกลัวนะเราสามารถจะสร้างความเข้าใจนานาชาติได้ว่าเราต้องการอะไรกันคนไทยต้องการอะไรในช่วงนี้นะมันจะไปได้หมดอ่ะนะเพราะนั้นเราก็หวังอย่างยิ่งว่าบ้านเมืองเราจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ด้วยความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน strong together เข้าใจไหมเข้าใจนะก็คืออะไรเพราะที่นี่คืออะไรคือบ้านของเราคือประเทศของเราทำไมจะต้องให้ใครมาจัดการกับบ้านเราทำไมต้องไปฟ้องคนโน้นคนนี้เข้ามาทำไมเราดูแลกันเองไม่ได้หรือแสดงว่าไอ้คนที่สมัยก่อนเนี่ยที่ดูมันดูไม่ได้มันทำความดีไม่ดีไว้ยังไงผมไม่รู้อะไปว่ามานะถ้าไม่เข้ากระบวนการผมก็รับไม่ได้หรือใครรับได้นะครับอย่าให้เข้ามากดดันเรานะระยะนี้เท่านั้นน่ะที่มันต้องการความเป็นหนึ่งเดียวของพวกเรานะครับแล้วก็เพราะที่นี่คือบ้านของเรานะแล้วก็เราจะต้อง stronger together คือเราจะต้องเจริญเติบโตและแข็งแกร่งไปด้วยกันใช่ไม่ใช่เสียงอ่อยก็เกินใช่นะใช่นะประชารัฐนะเช้าฟังเพลงชาติแล้วดูฟังครับว่าประชารัฐเนี่ยเพลงชาติเขาเขียนว่าไงประชารัฐวันนี้เรามาทำประชานิยมให้เป็นประชารัฐให้ได้ที่เขาผ่านมาไม่เอาประชารัฐผมไม่ได้ไปทะเลาะใครนะเพราะว่าทำเพื่อประชาชนทำยังไงประชาชนจะได้ประโยชน์อย่างเท่าเทียมด้วยมือท่านเองไม่มีใครทำให้ได้นอกจากสองมือของท่านเองแล้วก็พลังสมองของเราคิดของคนในท้องถิ่นทั้งสิ้นข้าราชการเป็นแต่พวงผู้นำพาผู้เป็นเข็มทิศให้กับท่านส่องสว่างให้ท่านนะฝากกราบนมัสการพระคุณเจ้าด้วยนะครับนะผมคิดว่าพระเนี่ยก็เป็นพระอยู่หัวทรงเริ่มไปแล้วบ้านวัดโรงเรียนบวรบ้านสิ่งแรกเกิดมาพ่อแม่สอนต่อไปก็วัดบวชพระครูก็สอนโรงเรียนก็เกิดที่วัดก่อนต่อมาก็กลายเป็นโรงเรียนขึ้นมาวันนี้ก็เป็นสถานศึกษาเยอะแยะหมดวันหน้ามันจะต้องเจริญโตคนละภาคเนี่ยตามสิ่งที่ตัวเองมีต้นทุนภาคเหนือมีอะไรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอะไรภาคใต้มีอะไรใช้วัสดุในพื้นที่ให้ได้ใช้คนในพื้นที่ให้ได้สร้างตัวในพื้นที่ให้ได้แข็งแกร่งให้ได้มีมหาวิทยาลัยของตัวเองมีอะไรก็แล้วแต่โรงเรียนให้มันไม่ต้องเคลื่อนย้ายมากรุงเทพแล้วมันก็เจริญเติบโตสร้างชุมชนชนบทขึ้นมามันก็จะเท่าเทียมกันเนี่ยเขาเรียกสร้างความเท่าเทียมทุกอย่างเริ่มมาจากภายในท่านทั้งสิ้นขอขอบคุณอีกครั้งนะครับขออวยพรให้ทุกคนที่ร่วมกันทำงานในครั้งนี้ขอให้ได้กุศลผลบุญทั้งสิ้นการทำความดีนั้นอย่าให้เหมือนที่ผมเคยฟังอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเขาบอกว่าสิ่งที่เขาเกิดมาเนี่ยเขาทำได้ทุกอย่างเลยเขารู้ว่าเขาทำผิดอย่างเดียวนั่นเองคือการทำความดีผมก็เอ๊ะมันพูดนี้หมายความว่าไงเขาบอกเขาผิดหวังที่สุดคือการทำความดีอ๋อเขาบอกว่าเพราะการทำความดีนั้นมันทั้งยากเย็นแสนเข็ญเสียเหลือเกินมันทำไม่ค่อยสำเร็จหรอกนะเพราะนั้นถึงมันจะยากไกลก็ตามแต่ผมบอกแล้วว่าด้วยหัวใจของคนไทยทั้งประเทศถึงไม่เคยยอมแพ้อะไรเนี่ยท่านไม่เคยยอมแพ้ความยากจนไม่ยอมแพ้กับความยากลำบากของท่านมาเอาสิ่งเหล่านั้นมาต่อสู้มาอดทนกับผมอีกสักระยะหนึ่งนะครับขอขอบคุณอีกครั้งขอให้มีความสุขทุกคนเดินทางกลับโดยปลอดภัยมีสวัสดิภาพขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะและขอเรียนเชิญท่านยังอยู่ด้านบนเวทีนะคะเพื่อให้เกียรติบันทึกภาพร่วมกับคณะกรรมการจัดงานสานพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและท่านผู้มีเกียรติค่ะ
ค่ะและที่ท่านผู้ชมได้ฟังจบไปเมื่อสักครู่นะคะคือการกล่าวเปิดงานและการให้แนวนโยบายการสานพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีประธานในการจัดเวทีจุดประกายสานพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากนะคะซึ่งท่านก็เน้นว่าสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากได้ประสบความสำเร็จนั้นเป็นการรวมพลังระหว่างภาคประชาชนภาคธุรกิจรวมไปถึงภาครัฐนะคะในการทำงานพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะแล้วก็จะเป็นกลไกสำคัญนะคะในการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยนะคะโดยท่านนายกยังย้ำเรื่องของคำว่าประชารัฐนั่นหมายถึงประชาชนบวกกับรัฐนะคะที่จะทำงานร่วมกันให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดนะคะแล้วก็เริ่มจากประชาชนเริ่มจากชุมชนเริ่มจากท้องถิ่นนะคะเพื่อที่จะให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากที่นำไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนนะคะและในขณะนี้นะคะก็เป็นการถ่ายภาพร่วมกันจับมือร่วมกันของภาคีเครือข่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะและศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวสีนะคะซึ่งเป็นที่ปรึกษากรรมการจัดงานสานพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากค่ะและการถ่ายทอดสดงานในวันนี้นะคะอำนวยความสะดวกนะคะโดยกรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT นะคะที่ท่านผู้ชมได้รับชมกันอยู่ในตอนนี้นะคะและในขณะนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยผู้จัดงานสานพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากนะคะได้มาอยู่ที่นิทรรศการนะคะนิทรรศการนั้นมีอยู่ทั้งหมด8หน่วยงานด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.นิทรรศการจากสำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะหรือสช.สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนพออช.นะคะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือธกส.ธนาคารออมสินบูธของ SME นะคะมูลนิธิสัมมาชีพและหอการค้าไทยค่ะซึ่งนิทรรศการของแต่ละหน่วยงานนั้นนะคะล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของการขับเคลื่อนงานของชุมชนนะคะบูธแรกนะคะที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้รับชมอยู่ตอนนี้นะคะก็จะเป็นบูธของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพค่ะของตำบลอุโมงค์อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะคะเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนขยะเป็นเงินคืนสวัสดิการสู่ชุมชนนะคะเรื่องของการระดมเงินทุนเพื่อสนับสนุนการดูแลแบ่งปันนะคะกลุ่มเกษตรกรปลอดภัยสร้างรายได้สู่ชุมชนครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียงตำบลอุโมงค์นะคะศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมีผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากชุมชนนะคะมีกลุ่มออมทรัพย์บ้านไร่กลุ่มลำไยอบแห้งสีทองนะคะธุรกิจแปรรูปลำไยในพื้นที่ตำบลอุโมงค์นะคะท่านนายกรัฐมนตรีได้พบปะพูดคุยนะคะกับผู้ประกอบการที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชนแล้วก็เป็นผลทำให้เศรษฐกิจในชุมชนนั้นมีการขับเคลื่อนนะคะแล้วก็ดีขึ้นตามลำดับนะคะสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีอยากจะให้เกิดขึ้นในแต่ละชุมชนนะคะตรงนี้เป็นของตำบลเกาะขันอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะมีเรื่องของโรงสีข้าวชุมชนกองทุนพัฒนาหมู่บ้านกลุ่มจัดการคุณภาพไม้ผลตำบลเกาะขันนี่นะเราจะเห็นเรื่องของผลไม้นะคะของนครศรีธรรมราชกลุ่มอาสาทำดีนะคะกลุ่มการจัดการน้ำชุมชนกลุ่มต่างๆที่อยู่ในแต่ละตำบลหรือในแต่ละนิทรรศการเนี่ยนะคะเขาจะเป็นกลุ่มที่เป็นรูปธรรมสามารถ
เห็นผลได้จริงแล้วก็มีผลผลิตออกมาเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนนะคะว่าเกิดการขับเคลื่อนและเกิดการพัฒนาของชุมชนนั้นอย่างแท้จริงนะคะในนิทรรศการถัดมานะคะของตำบลวังท่าดีอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะหลักๆของจังหวัดเพชรบูรณ์ที่เห็นเป็นรูปธรรมจะเป็นเรื่องของสถาบันการเงินชุมชนนะคะเศรษฐกิจฐานรากดีต้องมีแหล่งเงินทุนค่ะกองทุนเศรษฐกิจชุมชนด้วยเช่นเดียวกันนะคะสารพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากนะคะในวันนี้นั้นเป็นการรวมพลังระหว่างภาคประชาชนและภาคธุรกิจกับภาครัฐในการทำงานพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะเพื่อความมั่นคงของชีวิตเกษตรกรและผู้ใช้แรงงานชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติเรียนรู้แลกเปลี่ยนและสานสัมพันธ์กันในแนวระนาบนะคะสร้างการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมในระดับฐานรากโดยอาศัยจุดแข็งของแต่ละองค์กรภาคีมาหนุนเสริมกันรวมทั้งชื่นชมและให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะภาคประชาชนนั้นหมายถึงองค์กรชุมชนนะคะองค์กรพัฒนาเอกชนภาคประชาสังคมและพลังพลเมืองต่างๆภาคธุรกิจนั้นก็หมายถึงองค์กรภาคเอกชนที่ทำธุรกิจแสวงกำไรในรูปแบบต่างๆทั้งด้านการผลิตอุตสาหกรรมการค้าขายการบริการการเงินการธนาคารภาครัฐนั้นก็ประกอบด้วยรัฐบาลหน่วยงานราชการหน่วยงานรัฐทุกประเภทและองค์กรปกครองท้องถิ่นในทุกรูปแบบนะคะเมื่อทั้ง3พลังนะคะเข้ามารวมกันก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมในระดับฐานรากนะคะแล้วก็จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีนั้นได้เน้นย้ำอยู่เสมอนะคะในช่วงหลังจากท่านนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมนิทรรศการจากตรงนี้นะคะหลังจากนี้ก็จะเป็นการกล่าวเจตนารมณ์ร่วมในการสานพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากนะคะซึ่งจะมีทั้งสิ้น5ท่านด้วยกันนะคะที่จะได้ร่วมกล่าวเจตนารมณ์คุณบุญทักษ์หวังเจริญผู้แทนประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนหรือกกร.นะคะนายคำเดืองภาษีปราชชาวบ้านจากจังหวัดบุรีรัมย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิวัฒน์กลิ่นงามอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนางจินดาบุตรสะเกตประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมาและนายธีรศักดิ์พาณิชวิทย์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้ออำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนะคะซึ่งทั้ง5ท่านนะคะก็จะเป็นผู้แทนในการกล่าวเจตนารมณ์ร่วมในการสานพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากแต่ละท่านก็จะมีแนวนะคะในการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของงานสตรีงานขององค์การบริหารส่วนตำบลงานของในมหาวิทยาลัยนะคะหรือแม้แต่ชาวบ้านหรือชุมชนอย่างปราชชาวบ้านนะคะหรือภาคเอกชนก็จะมีวิธีการในการที่จะสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจฐานรากนั้นสามารถเดินต่อไปได้นะคะก็จะเป็นในช่วงต่อไปและอีกหนึ่งส่วนสำคัญนั้นก็คือการเสวนาพูดคุยสำหรับยุทธศาสตร์สานพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากนะคะโดยศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวสีที่ปรึกษากรรมการจัดงานสานพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษากรรมการจัดงานสานพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากค่ะ
และในช่วงเวลาประมาณ 12:30 นาทีจะเป็นการประกาศปฏิญญาสานพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มเป้าหมายของเราวันนี้ผู้ร่วมงานของเราวันนี้จำนวนประมาณ 6,000 กว่าท่านนะคะก็จะได้ประกาศปฏิญญาร่วมกันเพื่อที่จะสานพลังประชารัฐเพื่อให้เดินหน้าเศรษฐกิจฐานรากไปได้นะคะแล้วก็ขับเคลื่อนนะคะยุทธศาสตร์ของชาติให้ก้าวหน้าต่อไปในส่วนของงานนิทรรศการที่ท่านผู้ชมได้ชมอยู่นะคะก็จะเป็นนิทรรศการที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนต่างๆนะคะของ8หน่วยงานด้วยกันที่เป็นภาคีเครือข่ายสนับสนุนให้ชุมชนนั้นได้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ว่าจะเป็นแนวคิดในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนกองทุนเศรษฐกิจชุมชนนะคะรวมไปถึงเมืองหน้าอยู่สร้างโฮมสเตย์ให้เกิดขึ้นในชุมชนนะคะเกษตรแปรรูปหรือเกษตรออร์แกนิกที่กำลังเป็นที่นิยมในขณะนี้เรื่องของ SME นะคะแล้วก็เกษตรทฤษฎีใหม่1ไร่ได้ 100,000 นะคะรวมไปถึงหน่วยงานทางการเงินก็คือธกส.นะคะแล้วก็ธนาคารออมสินวันนี้ก็ได้นำเรื่องของการพัฒนาเรื่องของสินเชื่อนะคะในชุมชนมาเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องนะคะที่เดินทางเข้ามาร่วมงานในวันนี้เนี่ยได้เรียนรู้ร่วมกันไปด้วยว่าชุมชนที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเงินนะคะเป็นอย่างไรบ้างนี่คือนิทรรศการที่เราได้เห็นในวันนี้นะคะค่ะและในช่วงนี้นะคะสำหรับงานสารเวทีจุดประกายสารพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากดิฉันกันนัฐพาธรสืบนุกูลคุณนิสาการกีตะเมคินนะคะทีมถ่ายทอดสดสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ